แอปทักษอรยิ้มรับคนแซวเปรี้ยวขึ้นเผยปีใหม่ชอบใจช่วยแต่งตัวแอปทักษอรยิ้มรับคนแซวเปรี้ยวขึ้นคนพบมุมใหม่ให้สดชื่นน้อมรับคนชอบไม่ชอบเผยน้องปีใหม่ชอบใจช่วยแม่แต่งตัวพักหลังเริ่มได้เห็นคุณแม่ลูกหนึ่งคนสวยแอปทักษอรพักสุขเจริญเปลี่ยนลุคเป็นสาวเปรี้ยวกับเขาบ้างทำเอาแฟนๆที่ติดตามฮือฮาและแซวกันยกใหญ่ล่าสุดสาวแอปเผยถึงเรื่องนี้ในงานอันไวเดอร์เอสเตลพรมพงษ์โครงการใหม่จากไรมอนแลนด์จำกัดมหาชนที่โครงการ The Estel พร้อมพงษ์ซอยสุขุมวิท26วันก่อนย้อนไปถึงวันงานกาล่ามี3หนุ่มต่อตีนนกุลมาให้กำลังใจคือเป็นเพื่อนร่วมงานค่ะทุกคนก็น่ารักมากมาให้กำลังใจก่อนหน้านี้ก็บอกว่าอันนี้ไม่กล้าเชิญเป็นทางการเพราะด้วยสถานการณ์ปัจจุบันหลักๆคือเกรงใจเลยไม่กล้าเชิญแต่พอใกล้ๆก็รู้สึกว่ามาก็ได้มาก็ดีเป็นกำลังใจหัวเราะเริ่มอยากได้กำลังใจแล้วเคมีเวลาอยู่กับน้องๆดีตลอดเลยเคมีเข้ากับทุกคนไว้ก่อนก็ดีค่ะเผื่อได้ร่วมงานกันอีกเชื่อว่าทุกคนมีแฟนคลับของตัวเองไม่กล้าขิงค่ะช่วงนี้ก็แต่งตัวเปรี้ยวขึ้นเป็นช่วงที่เราอยากทำอะไรสนุกสนุกมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือด้วยหลายหลายอย่างด้วยงานตอนนี้ด้วยที่เปิดโอกาสให้ทำอะไรหลากหลายขึ้นมันก็จะเจอทั้งลักษณะงานเจอทีมใหม่ๆเราก็สนุกไปกับมันเรารู้สึกว่ามันก็สดชื่นขึ้นบางทีมันอาจจะทำให้เราค้นพบอะไรใหม่ๆมุมมองใหม่ๆแต่โชคดีที่ได้ทีมที่เก่งเข้าใจความเป็นตัวเราเปิดนิดเปิดหน่อยคนก็แซวความจริงก็ไม่ได้เยอะนะแค่นั้นคนก็ตื่นเต้นแล้วตกลงจะเอาแค่นั้นใช่ไหมคะจะโชว์อีกเหรอมันก็ได้บ้างหัวเราะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่งานแล้วแต่วาระโอกาสมันก็มีเปรี้ยวบ้างสลับกันไปพอเราเปลี่ยนลุคบ้างแน่นอนว่าก็มีความเห็นในทุกแง่มุมบางคนก็ชอบแบบหนึ่งบางคนก็ชอบอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องคิดอะไรมากถามว่าเช็คฟีดแบ็กไหมไม่ถึงขนาดเช็คแต่ว่าถ้าเป็นคอมเมนต์ในไอจีก็ได้อ่านส่วนคุณปีใหม่เขาชอบคนนั้นเขาชอบอะไรแปลกใหม่อยู่แล้วลูกสาวจะเป็นแนวเปรี้ยวๆหน่อยเดี๋ยวนี้ช่วยเลือกหมดเลยแต่เขาค่อนข้างโตก็จะรู้ว่าชุดแบบไหนเหมาะกับงานไหนตอนนี้เหมือนเป็นเพื่อนสาวแล้วไม่ใช่ลูกสาวขอบคุณภาพไอจี AFF ขีดล่างเท็กซาออนดราม่าสนั่นทัวร์ลงตินาดึงอิงฟ้าเสียหายกระแสโต้กลับเดือดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟตินาไม่เห็นด้วยบอสไปด่าสาดสาดฟังเต้นอฝ่ายเดียวดราม่าเดือดตินาทัวร์ลงดึงอิงฟ้าเสียหายกระแสโต้กลับเซฟตินาโซเชียลผุดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอน้องคนเดิมกลับมาได้ไหมจากกรณีบอสใหญ่ณวัฒน์อิสระไกรศิลป์ออกมาชะเดือดตอนนอแอบพาอิงฟ้าวราหะบินไปสิงคโปร์ลากน้องไปถ้าความรักมันส่งเสริมทำให้ดีคงไม่แปลกแต่ถ้าความรักแล้วไม่มองกาลเทศะและหน้าที่มันคือความรักที่เห็นแก่ตัวคนแบบนี้ไม่น่าคบขอให้พักก่อนน้องเพิ่งจะยืนได้อายุ27เพิ่งจะยืนได้4เดือนขอเวลาให้ยืนมั่นคงสักพักพร้อมท้าให้มาเจอที่ออฟฟิศนั้นโดยนอกจากมดดำคชาภาและคนในโซเชียลต่างพุ่งเป้าว่าตอนนอคือนักแสดงสาวหล่อตินาสุพนาถล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของตินาเองก็พบว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆถล่มอาทิถอยออกมามารักอะไรตอนนี้หยุดดอเด็ดพักนะคะพากันไปในทางที่ดีได้ไหมรู้อยู่แล้วว่าผลที่ตามมาคืออะไรความรักไม่ผิดนะผิดที่คนเป็นต้นขณะที่อีกมุมก็มองว่าทำไมต้องมาดราม่าทัวร์ลงกับตินาด้วยอาทิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟตินา
เราว่าทุกคนมีสมองใช่ว่าใครจะจูงจมูกกันได้ง่ายง่ายมงคลมาดราม่าใส่ตอนนอเพื่อไม่ดูเมนตัวเองเลยต่อให้ใครชักชวนถ้ารู้หน้าที่ตัวเองก็คงไม่มีปัญหาไหมอ่ะอย่ามาด่าฉันนะฉันพูดตามความจริงและรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นช่วงนี้ร้อนเงินอยู่ดีดีทัวร์มาลงที่ตีเฉยเลยตั้งสติค่ะไม่มีใครพาคนนั้นเสียได้ค่ะโทษแต่พี่ตีก็ไม่ถูกนะคะรู้จักเขาดีแค่ไหนกันต้องมองคนฝั่งคุณด้วยไม่ใช่จะชมอย่างเดียวผิดถูกว่าไปตามความจริงใครว่ายุ่งมาใกล้ก็โดนด่าหมดเป็นแฟนคลับที่ไม่มีสติเลยนะคะเป็นต้นด้านแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอน้องคนเดิมกลับมาได้ไหมพุ่งขึ้นอันดับต้นทวิตเตอร์วิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นดังกล่าวจำนวนมากพร้อมทั้งวิจารณ์บอสนวัตรด้วยอาทิฟังไลฟ์บอสจบไม่เห็นด้วยอย่างหนึ่งตรงที่บอสไปด่าสาดฝั่งตอนอฝ่ายเดียวไม่ได้ติ่งตนนะแต่เอฟก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วหรือเปล่า27 28แล้วนะบอสบอกกอล์ฟโดนเป่าหูบลาบลาโตโตกันแล้วนะไม่ใช่เด็กๆที่จะลากไปไหนก็ไปอะคนของเราเขาก็อายาไปด้วยหรือเปล่าเป็นต้นครั้งแรกแป้งพ่อหมีเปิดใจทำอาชีพอะไรไม่ตั้งใจปิดลูกสาวเหมือนพ่อหรือแม่มากกว่ากันพ่อหมีรู้สึกเป็นผู้หญิงส่วนแป้งเป็นผู้ชายครั้งแรกสามีแป้งเปิดใจทำอาชีพอะไรไม่ตั้งใจปิดให้แฟนๆช่วยตัดสินน้องเลอาลูกสาวหน้าเหมือนพ่อหรือแม่มากกว่ากันคุณแม่ลูกหนึ่งแป้งออนจิราเผยคลิปเปิดหน้าแล้วหรอคิวและเอครั้งแรกกับพ่อหมีกับคำถามที่ทุกคนอยากรู้เจ้าตัวบอกว่าถามกันเข้ามามากพ่อหมีเป็นใครทำไมต้องปิดหน้าทำงานอะไรที่ไหนโดยสาวแป้งเปิดใจพ่อหมีครั้งแรกเผยตอนเจอกันครั้งแรกที่บาดวลช็อตกันผู้ชายคนนี้สูงดีด้านพ่อหมีบอกว่าเขาเมามากยังจำได้ตกใจเกิดอะไรขึ้นกับเจ๊คนนี้ของขวัญชิ้นแรกแป้งเผยเขาซื้อสร้อยข้อมือกับแหวนให้ในวันที่แยกของแป้งเพื่อให้กำลังใจส่วนแป้งให้เข็มกลัดกระดุมสามีส่วนความเหมือนของทั้งคู่คือโกรธง่ายเหมือนกันเป็นผู้นำเหมือนกันก็จะมีการชนกันพ่อหมีเผยความเป็นคนละเอียดของตัวเองเวลาไปซื้อของผมจะดูว่าจะได้แต้มไหมหรือส่วนลดอะไรจะลดได้อีกด้านแป้งช่วยคอนเฟิร์มเขาจะใช้บัตรเครดิตไหนจะได้แต้มจะมีคูปองเข้าจะละเอียดมากทุกเรื่องพ่อหมียอมรับผมรู้สึกเป็นผู้หญิงส่วนแป้งเป็นผู้ชายพอแป้งไปสิงคโปร์รู้เลยผมได้มาจากไหนแป้งบอกแม่สามีก็เป็นแบบนี้หลังมีลูกแป้งเผยตัวเองที่น้อยใจกว่าเวลาสามีออกนอกบ้านหรือไปสังสรรค์จะรู้สึกทำไมไม่ให้เวลาลูกบ้างถามถึงอาชีพพ่อหมีที่คนอยากรู้ทำอาชีพอะไรพ่อหมีเผยผมทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานและอสังหาริมทรัพย์ผมออกจากบริษัทเราจะทำบริษัทร่วมกันกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ถามว่าลูกสาวติดใครมากกว่ากันแป้งบอกเลยว่าตอนนี้เลอาติดแม่มากกว่าเพราะแม่มีเวลาให้มากกว่าด้านพ่อหมีประกาศพ่อจะเร่งทำคะแนนอนาคตอาจจะเป็นลูกพ่อแทนส่วนลูกสาวหน้าเหมือนพ่อหรือแม่มากกว่ากันพ่อหมีก็บอกว่าลูกเหมือนแม่ส่วนสาวแป้งก็บอกลูกเหมือนพ่อหมีเลยให้แฟนคอมเมนต์ช่วยตัดสินว่าน้องเลอาเหมือนหมามีหรือแดดดี้มากกว่ากันโดยการเปิดใจครั้งนี้ยังมีตุ๊กตาหมีปิดหน้าสามีไว้แป้งบอกด้วยว่าอีกไม่นานจะเปิดหน้าเต็มสามีปี 1-2 ปีปิดไม่ได้หรอกเราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ปกติทั่วไปรอเวลาเหมาะสมตั้งใจจะเปิดไม่ได้จะปิดหรือใดๆพ่อหมีบอกใกล้มากแล้วก่อนวันที่18ตุลาคมนี้